อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการแข่งสร้างสปริงบอร์ดขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดนะก็สปริงบอร์ดที่เอาไว้กระโดดสระน้ำนั่นนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะต้องหาพื้นที่ทำก่อนนะเอาเป็นแถวตรงไหนดีวะเนี่ยหลังบ้านก็แหละหลังบ้านเลยทำสระน้ำละตุ้ยทำสระน้ำหลังบ้านไม่เล่นพันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นสระน้ำก่อนแล้วกันโอเคเอาสักกี่บล็อกดีวะเนี่ยตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ก็ได้2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเอาประมาณนี้ขุดไปเลยยาวๆนี่โอเคอ่ะเอาความลึกสักเท่าไหร่ดีวะเอาสัก5บล็อกแล้วกัน5บล็อกแล้วผมก็จะทำสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องลองดูขุดไปเลยยาวๆนี่โอเคแล้วก็ขุดไปอีกสัก1 2 3 4โอเคประมาณนี้น่าจะพอละผมขออนุญาตปิดออโต้จัมป์ก่อนเพราะว่ามันไม่ถนัดเลยอะออโต้จัมป์อ่ะปิดไปเลยปิดไปเลยครับโอเคอาจจะนานหน่อยนะครับคงไม่ได้หรอกมั้งอาจจะนานหน่อยปุ๊บไปเลย5บล็อกแล้วก็ทำสปริงบอร์ดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะต้องต่อยไปยาวๆเนี่ยโอเคผมว่าผมเริ่มขี้เกียจแล้วผมขออนุญาตใช้ World Edit ซะเลยเอ้ยมันเสียเวลาโอเคท็อปเซต0ประมาณนี้ด้วยความที่ว่าเป็นคนกากตีมันก็ต้องเป็นกากใช่ไหมล่ะเอาแบบติดดินเลยเอาเป็นดินให้หมดเลยเนี่ยกระมงกำแพงอย่างงี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บพื้นก็ต้องเป็นไอ้นี่ด้วยจึ๊บโอเคเสร็จแล้วทับเซตวอเตอร์ดีรอเลยทับเซตว่าเลยโอเคแค่นี้เราก็ได้สระน้ำแล้วดูกำลังตรงนี้มันเหมือนมันจะขาดอ๋อมันน้ำมันไม่ทั่วนะมันไม่ทั่วอะไรกันเติมก็ได้เติมเข้าไปนิดหน่อยโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นสปริงบอร์ดผมจะทำแบบสูงๆไปเลยสปริงบอร์ดตรงนี้แล้วกันประมาณนี้โอ้โหสูงไปเลยโอ้โหนี่มันสูงกว่าบ้านอีกเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวคนกระโดดมันจะหัวใจวายตายได้อาจจะกลัวความสูงอะไรแบบนี้นะฮะโอเค1 2 3 4ตอนนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วนะโอเคโหสปริงเป็นสปริงบอร์ดที่แบบว่าน่ากลัวมากไม่มีที่กงที่จับเดี๋ยวผมจะทำที่จับด้วยแล้วกันทำเป็นรั้วนะโอเคที่ตรงที่จับแล้วนะประมาณนี้วางไปเลยนี่ก็คือรั้วไม่ใช่รั้วสิรั้วถูกแล้วประมาณนี้แล้วก็ต่อบันไดขึ้นมาเลยจุ๊บ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 ลงมา
โอเคก็เสร็จแล้วสำหรับสปริงบอร์ดของคนกากโอเคเดี๋ยวทำไฟตรงนี้ด้วยเพื่อความสว่างสวยแล้วก็รอบๆสระด้วยแบบนี้ไปเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอ้ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวลองโหลดดูสูงนะผมบอกเลยว่ามันสูงมากถ้าใครหัวใจวายก็นั่นแหละเรียบร้อยอุ๊ยแต่มันเลยมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเลยมานะโอเคแต่เราคงไม่กระโดดวิ่งกระโดดหรอกมั้งเราคงปล่อยตัวจึ๊บโอเคนะความลึกของสระอาจจะตื้นเกินไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันลึกกว่านี้นิดนึงอีกสักบล็อกหนึ่งแล้วกันยิ่งสูงระดับน้ำก็ต้องยิ่งลึกลงไปด้วยไม่งั้นอาจจะอันตรายได้อันนี้โอเคน่าจะไม่เท่าไหร่หรอกมั้งแล้วแต่คนแล้วแต่น้ำหนักคนโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับสปริงบอร์ดของนูบคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวนูบไปละบ๊ายบายคนเทพเอ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะวันนี้ผมจะมาสร้างสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกให้ดูกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนี่ของไอ้นูบเนี่ยมันก็แค่สูงกว่าบ้านเองนี่เดี๋ยวผมจะทำให้สูงกว่าเสาธงของผมให้ได้ก่อนอื่นเลยผมจะต้องเสกขวานไม้มาก่อนโอเคแล้วผมก็จะทำเป็นสระน้ำเอาสักประมาณไหนดีวะเนี่ยเนอเฉยเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะเอ้ยไม่ดีขุดต้องขุดไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคทับเซตโซนทึบประมาณนี้อู้ลึกนะเนี่ยลึกนะครับบอกเลยโอเคธีมของผมจะเป็นไดมอนด์บล็อกวอล57ก็ทับเซต57ไปเรื่อยๆเลยทับเซต57 57 57 57 57 57อย่างนี้เรื่อยๆโอเคสระว่ายน้ำเพชรอ่ะโอ้โหต้องรวยขนาดไหนวะเนี่ยต้องรวยขนาดไหนสระอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาบล็อกนึงไอ้นี่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกไนท์แกนิตแกนิตนั่นแหละแม่อ่านผิดแกไนท์เฉยวอเตอร์โอเคเอ้ยไม่ได้มันต้องมีไฟใต้น้ำด้วยเพื่อความสว่างสวยสวยงามในตอนคืน89อ่ะแบบนี้ชื้นอ่ะประมาณนี้ก็น่าได้แล้วโอ้ยขาดตรงนี้นี่ว่ะอุดไปอุดให้หมดโอเคเพียงเท่านี้เอ้ยต้องทำต้องขอบด้วยงั้นต้องขอบเอาเป็นนี่แม่งเลยสวยดีโอเคถึงเวลาที่เราต้องทำไอ้นี่แล้วสปริงบอร์ดโอเคตรงนี้ไม่เอาดิตรงนี้แล้วกันกลางๆเลยรับประกันเลยว่าโดดยังไงก็ไม่เจ็บไม่อะไรแน่นอนเพราะว่าสระน้ำมันลึกมากๆสปริงบอร์ดของผมสูงพอไหมสูงมากนะบอกเลยสูงมากรับเซต57โอเคขึ้นไปยังไงก็เหมือนเดิมระบบบันไดโอ้โหวิ่งมันสูงเกือบเท่าก้อนเมฆกันเนี่ยขาดบองไอเวนตึ๊ด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 โอเคต่อขึ้นมาโอ้ยสูงเกินโอเคเสร็จแล้วอ่ะประมาณนี้โอเค1 2 3 4โอเคไม่ต้องมีอะไรมากครับผมบอกเลยถ้าคุณพลาดตกไหมคุณก็ตกมาตรงนี้อยู่ดีเห็นป่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าจะและคือต้องยืนดีๆอ่ะบอกเลยถ้าคุณยืนไม่ดีถ้าคุณจะตกคุณก็ตกลงน้ำอยู่ดีไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงว่าคุณจะตกลงไปได้หรือเปล่าจากคุณจะกระโดดเนี่ยถ้าคุณกระโดดไงคุณก็ตายแน่ครับโอเคตัวปล่อยตัว
ดึงรับประกันเลยนี่ลึกนี่ลึกนะเนี่ย10บล็อกเนี่ยถือว่าลึกนะครับเออโอเคก็เสร็จแล้วครับสำหรับสปริงบอร์ดของคนเทพเป็นไงสูงปะสูงเกือบเท่าก้อนเมฆอ่ะเอออีกนิดเดียวก็เลยก้อนเมฆไปแล้วถือว่าสูงมากๆนะฮะโอเคคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะฮะโอเคไปละบ๊ายบายวู้แฮกเกอร์เอโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ่อไม่ใช่บ่อสิสร้างสระน้ำแล้วก็สปริงบอร์ดนะโอเครับรองว่าสปริงบอร์ดของผมจะต้องโอ้โหเดี๋ยวทำไม2คนนี้มันสูงจังวะเนี่ยคนนี้ไอ้คนกลางเนี่ยสูงกว่าบ้านนิดเดียวไอ้นี่สูงตั้งเยอะโอ้แม่งเกือบเท่าคนแม่งเลยโอเคในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ผมก็จะสร้างแม่งบนหลังคาบ้านตัวเองเลยแล้วกันง่ายๆนะครับโอเคใครอยากไหว้ก็ปีนขึ้นมาโอเคนะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เฮ้ย11 12 13 14 15 16แต่90โอเคว้าวมันเป็นความลึกที่เยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับพีทครับวอลเบดร็อกโอ้โหนี่อันนี้แค่สระน้ำนะครับผมพูดเลยนะมันจะเรียกว่าสระน้ำดีหรือเปล่าวะเนี่ยมันสูงมันลึกแต่มันแคบมากแต่ก็ไม่เป็นไรเอากดพีทเดอะวอล89อ้าวพีทเหรออ๋อมีตัว L 3ตัวโอเคตรงขอบนี่ก็ทำเป็นวอล89แม่งไปเลยอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็เอ้ยทับเสร็จว่าเลยอ่าโอเคแล้วมาดูลึกแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันดูลึกแล้วอ่ะก็เติมน้ำไปดิส่วนเอาชิบหายละส่วนที่ขาดหายโอ้ลึกโคตรลึกเลยบอกเลยอันนี้คือ20บล็อกเลยครับมันก็เรียกได้มันเต็มปากเท่าไหร่ว่าเป็นสระน้ำแต่ไม่เป็นไรอ๋อเข้าใจแล้วใครที่จะว่ายนะครับหรือโดดสปริงบอร์ดผมบอกเลยว่าผมจะสร้างให้ทะลุก้อนเมฆไปเลยเอาแบบทะลุก้อนเมฆไปเลยความสูงเนี่ยเรียนทะลุแล้วครับคือคุณต้องใจถึงจริงๆครับคุณถึงจะสามารถกระโดดได้นะฮะเคียวผมว่าพอแล้วโอ้โหสูงมากเนี่ยบอกเลยทับเซตเจ็ดโอเคเบ็ดบล็อกถ้าเกิดว่าใครกลัวก็คือเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้อันตรายนะผมบอกเลยสระน้ำของผมเนี่ยโอเคทำรั้วกันเอ้ยไม่ใช่ดิบันไดปีนนะสูงมากโอ้โหไล่อย่างล่างได้ไหมกดพอกดแวนสูงเอ้ยแล้วถ้าคนมันจะว่ายแล้วมันเวลามันคือจะว่ายก็ต้องขึ้นมาเท่านั้นนะครับถ้าใครจะนั่งเล่นหรืออะไรก็ไปนั่งข้างล่างโอเคถ้าคุณนั่งข้างบนข้างบนไม่มีที่นั่งครับถ้าคุณนั่งคุณอาจจะพัดตกลงไปตายก็เป็นได้โหมันสูงมากกันเนี่ยลงมาตึ๊ดตึ๊ดอ้าวไม่ใช่ตึ๊ด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 โอ้โหเมฆบางเว้ยตึ๊ด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 โอ้ว้าวไม่ต้องอะไรมากครับ3บล็อกก็จบแล้วนะโอเคเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากเลยนะโอเคของผมแฮกเกอร์คุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับคะแนนความสูงนี่แหละไปเดี๋ยวดูโอ้ผมบอกเลยว่าความลึกขนาดนี้โดดสูงแค่ไหนคุณก็ไม่เจ็บตัวนะฮะโอเคประมาณนี้โอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ว
โอเควันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้างสปริงบอร์ดที่สูงที่สุดในโลกนะครับโอเคก่อนอื่นเลยพระเจ้าต้องไม่ต้องเอางี้ง่ายๆเลยนี่เนี่ยทะเลเนี่ยว่ายไปดิเออแต่พระสปริงบอร์ดนะครับก็เอาเชี่ยแม่งแหลกแหลกเฉยโอเคนะสปริงบอร์ดของพระเจ้าบอกเลยว่าสุดๆไปเลยคือนี่ตรงนี้แล้วกันนะเผื่อใครที่อยากจะว่ายน้ำตรงนี้อ่ะบริเวณเนี้ยมันต้องออกไปไกลมากถ้าออกไปไกลอาจจะจมน้ำได้เพราะมันลึกมากแค่ตรงนี้ก็เริ่มแค่ตรงนี้ก็ลึกแล้วอ่ะเออนะโอเคสปริงบอร์ดเอานี่ตรงนี้ถ้าใครจะเล่นนะนี่ระบบเทเลพอร์ตโอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะไงอุ้ยโอ้โหอันตรายนะครับอันตรายนะขึ้นมาขึ้นมาโอเคมันไม่สุดใช่ไหมไม่เป็นไรก็ระวังกันหน่อยนะครับขึ้นมามันเป็นระบบเทเลพอร์ตนะโอเคเดี๋ยวพระเจ้าจะโดดให้ดูว่ามันสูงขนาดไหนโอ้โหมันสูงมากๆไม่ต้องมีแล้วบันไดอ่ะโอ้โหอันตรายโอ้โหดูครับแม่งสูงโคตรสูงอ่ะเอาแล็กเดี๋ยวโดดให้ดูไปนี่ดึงโอ้โหขนาดนี้ยังถึงพื้นนะครับสูงมากโอเคเอาเป็นว่าคุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับความสูงนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยโอเคเดี๋ยวพระเจ้าจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ